ยามโนว่างาน AI จะขายดีกว่างานประเภทอื่นๆอา้าวสมัครเรียนมากันขนาดดีแล้วอาจารย์มาพูดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยอาผมอาจจะพลาดหัวแรงไปหน่อยว่ายามโนว่า AI ขายดีถ้าถามว่าทําไมถึงพลาดหัวแบบนี้นะครับจริงๆแล้วงานในสายนี้เนี่ยมันไม่มีหรอกครับว่างานประเภทไหนจะขายดีกว่าประเภทไหนแต่โดยรวมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่างานที่เราผลิตออกมาเนี่ยงานแบบไหนมันน่าจะตอบโจทย์ลูกค,ค้าได้มากกว่ากันครับแล้วยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเนี่ย การมีเครื่องมือใหม่ๆนะครับมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถผลิตชิ้นงานได้มีความหลากหลายมากขึ้น แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสิ่งเน้นย้ำนะครับว่างาน AI มันคืองานที่ขายดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราเนี่ยอย่ามโนกันไปเองนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราเปิดพอร์ต AI เราสมัคร AI ทางานส่งขายแล้วเนี่ยงานเรามันจะขายดีกว่าภาพถ่ายหรืองานเรามันจะขายดีกว่างาน 3D Render แบบนี้ไหมแบบนี้ไหมผมขอบอกเลยนะครับว่าตัวงานที่เป็นภาพถ่ายของผมเก่าๆเนี่ยในยุคสมัยแรกๆเลยมันก็ยังคงขายได้นะครับงาน 3D Render ที่เคยทํามามันก็ยังคงขายได้ งาน AI ใหม่ๆมันก็สามารถขายได้ในตัวของมันครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีใครมาถ่ายทอดไม้เซตผิดๆว่าเฮ้ยมาทํางาน a i ไอีขายดีกว่านะคุณก็ใช้ดุลพินิษ์ของตัวเองนะครับผมเชื่อว่าทุกคนคิดได้อยู่แล้วว่าจริงๆแล้วมันคงไม่มีอะไรขายดีไปกว่ากันหรอกครับมันมีแค่ว่าเราเนี่ยมองตลาดออกไหมถ้าเราสามารถรู้ความต้องการของลูกค้าได้นะครับว่าลูกค้าในตลาดนี้เขาต้องการอะไรบ้างเราก็แค่นำเสรฟความต้องการนั้น นนั้นไปสู่ลูกค้าครับไม่ว่าจะเป็นงานประเภทไหนถ้าเกิดเราเลือกตลาดได้ถูกต้องวิเคราะห์งานดี นำไอเดียของเราเนี่ยเสิร์ฟไปให้ลูกค้าสม่ำเสมอน,นะครับผมเชื่อว่ามันก็จะขายได้ทุกประเภทงานแหละครับในคอสนี้ใครที่ได้มาลองงาน AI แล้วอาจจะไม่ชอบเนี่ยก็หมายความว่ามันอาจไม่ได้ตอบโจทย์ความต้องการของคุณก็ได้คุณก็กลับไปถ่ายภาพไปวาดภาพหรือไปทำงาน TD e เรนเดอร์เหมือนเดิมเพื่อส่งขายมันก็ได้นะครับในตลาดนี้ประเภทของงานเนี่ยมันไม่มีถูกไม่มีผิดครับมันมีแค่อย่างเดียวครับว่าลูกค้าเนี่ยเขาต้องการงานของ เราหรือเปล่าครับในมุมมองที่ผมเป็นลูกค้าเองเนี่ยจะ AI จะภาพทายจะ 3D น e n d e r จะรูปวาดแต่มันคือสิ่งที่ผมเนี่ยกำลังต้องการอยู่ณเวลานั้นผมจะซื้อภาพนั้นไปใช้กับสิ่งที่ผมต้องการอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยอย่ามามัวตัดสินเลยครับว่าอะไรมันจะขายดีกว่ากันให้เรามาคิดดีกว่าครับว่าเราเนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างเพื่อจะนําเสอนอนําสิ่งที่เราทำเนี่ย ไปเสิร์ฟตามความต้องการของลูกค้าทํางานให้ลูกค้าเห็นครับจะ AI ก็ดีจะ t d ีก็ดีจะภาพถ่ายก็ดีหรือจะภาพวาดก็ดี ทุกกลุ่มนะครับมันมีลูกค้ารอคุณอยู่เสมอครับอ่าแต่ว่าผมมีดอกจันเล็กน้อยนะครับว่างาน AI ในยุคสมัยเนี้ยมันสามารถปลดล็อกจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดของพวกเราได้ครับและที่สำคัญงาน AI แตละยานที่ผมส่งไปเนี่ยไม่ว่าจะคุณภาพแบบนี้หรือคุณภาพแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบนี้แบบนี้และแบบนี้มันใช้เวลาในการทำไวมากครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ฝากเอาไว้ให้คิดประมาณนี้แหละครับอย่าลืมเอาไมค์เซตที่แนะ ทั้งหมดในคอร์สไปปรับใช้กับงานตัวเองนะครับใครยังไม่ได้สมัครก็รีบหน่อยนะครับผมเนี่ยปรับราคาขึ้นมา1รอบแล้วครับและจะมีการปรับเพิ่มอีกนะครับตามคุณภาพของเนื้อหาหรือเนื้อหาใหม่ๆที่ทยอยอัพเข้าไปครับเข้ามาจับจองกันได้ที่เว็บไซต์ Graphic In c o m e นะครับเจอกันคลิปหน้าครับ